แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูมากครับผมคุณ Resident Evil สถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณ Star Vader ธีรพัฒน์มากๆครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปบรรยากาศซีโร่วันนี้นะจ๊ะก็ยังอยู่ของใหม่นะครับบัญชานิดนึงนะขออภัยนะครับในการทำคลิปสล็อตวันลงมันเหนื่อยจริงๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีก1แคลนครับเป็นแคลนอวยของแอตโตเองของครบด้วยนะครับผมนะแล้วก็มารีวิวให้ดูกันนั่นคือแคลนนารุคามินั่นเองนะครับเรียกว่าออก2ซีซั่นติดเหนื่อยชิบหายนะครับนะก็เป็นสายโววิ่งเซเบอร์ดากอนนะครับหรือว่าสายรีเวิร์สนั่นเองเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะซึ่งแน่นอนครับมันมาจากตัวเบรกไลท์นะครับพัฒนาขึ้นมานะครับตัวเริ่มครับก็จะเป็นตัวเริ่มในส่วนของเบสแฮงดาโกคิดนะครับตัวเนี้ยมันจะเอามาเล่นกับตัวที่ติดชื่อโววิ่งอย่างเดียวเลยนะครับมันแก้เทคกับการ์ดจริงด้วยนะมันบวกคิให้ดูขออภัยมันไม่ได้บวกคิมันบวกอยู่แล้วนะครับนะมันไม่ได้แก้เทคอะไรเลยแค่คือมีตัวถูกดีไซน์เอามันเข้าโซแล้วก็แฟนบวก 3,000 บวกคินะครับอันนี้เทคการ์ดจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะลืมไปขออภัยนะครับ PG 4ครับผมแคสเตอร์พิธีการแห่งไฟนะครับ2ใบนะครับซึ่งองเล็บให้นิดนึงใครหาฟีนิกซ์ได้นะครับใส่ฟีนิกซ์ก็ได้นะครับใครที่ไม่กลัวว่าจะไม่เป็นอีเลเซอร์ล้วนนะครับใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบตัวต่อมาครับตีหมื่นครับผม3ใบนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมต้องใส่ตีหมื่นก่อนอ่ะคือเหตุผลนะเด็กเนี้ยมันล็อกเรียกาด2ใบนะครับแล้วก็มันจะตีทะลุเข้าตัวเซฟไม่ได้เอานะครับถ้าไม่มีตัวตีหมื่นนะครับเลยจำเป็นสุดท้ายก็จะเป็นตัวเห็นยิงบวก 3,000 ครับตัวนี้ค่อนข้างเวิร์คพอสมควรนะครับนะโอเคเกต2ครับตัวนี้ข้ามเวลามาจริงๆตัวนี้ต้องอยู่ในบล็อกของเทมเพลสนะครับมันถูกข้ามเวลามานะครับนะตัวนี้เมื่อมีเกต3ลงเคาน์เตอร์บาร์1รีไทยและการฝั่งตรงข้ามนะครับแบบสุ่ม1ใบแต่ตัวนี้มันจะยิงจากแถวหลังนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เทคจะเหมือนของพวกคล้ายๆกับพวกรอยอนนะครับในสายซีเวลไนท์ที่จะมีตัวแบบเรียกพวกเงี้ยตัวนี้มันเป็นตัวเซตบอร์ดนะครับนะถือว่าเป็นตัวนึงที่เอามากดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีคอมโบของมันด้วยถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอมโบกันแล้วก็จะมีเนี่ยแคนนอนไวเวิร์ดเนี่ยนะครับอันนี้จำเป็นต้องใส่ละนะครับใส่ไว้3ใบนะครับกินบาร์นิดนึงแล้วก็ใส่องค์หญิงพัดเหล็กครับไอออนแฟนนะครับอีเลเซอร์นะครับผมตัวเนี้ยจำเป็นบอกเลยว่าจำเป็นมีโอกาสได้ใช้จำเป็นต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอีเลเซอร์สายนี้เป็นสายแทบจะเป็นสายเดียวที่จำเป็นต้องฟูลบอร์ดจำเป็นต้องฟูลบอร์ดถามว่าจำเป็นขนาดไหนจำเป็นมากครับเพราะว่ามันต้องล็อกเรียนถึง2ตัวแล้วก็ตัวตีเราต้องเหลือแถวหน้าอย่างน้อยๆ2ตัวนะครับนะที่เป็นเรียกาดนะมันก็เลยอาศัยบอร์ดค่อนข้างเยอะครับนัดไอตัวเนี้ยมันเลยค่อนข้างจำเป็นเพราะว่ามือเราจะไม่พอนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นตัวซุยตันนะครับอันนี้ไว้หงายแดมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่สำคัญของเด็กอีเลเซอร์ทั้งหมดอยู่แล้วแหละนะครับตัวใหม่ครับโววิ่งเซเบอร์ดากอนนะครับรีเวิร์สนะครับตัวนี้แก้เทคไปนิดนึงของจริงรู้สึกจะคว่ำ2ล็อก2นะครับล็อก2อีเลเซอร์อันนี้กลายเป็นคว่ำ1ล็อก2อีเลเซอร์ครับแล้วก็จะสุ่มยิงนะครับ2ใบเริ่มจากแถวหลังเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีเทคนึงครับนะเมื่อถ้าในเทิร์นนี้มีการยิง3ใบหรือมากกว่านะครับมันจะบวก1ครินะครับแล้วก็คอร์ดไลท์กับโววิ่งเซเบอร์โววิ่งซอร์สดากอนนะครับอันนี้คือตัวเบรกไลท์นั่นแหละจะใส่ไว้4เลยนะครับว่าเป็นสายของมันสวิตช์คอมมานด์ครับใส่ไว้2ครับอันนี้เผื่อใช้จริงๆใครจะใส่กอนเลตก็ได้อันนี้มันสล็อตว่าง2สล็อตดีเซนแดนครับใส่3ใบครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเราถึงใส่เป็น3เป็น2อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวเบรกไลท์ครับกับโววิ่งซอสดากอนครับก็ลงมารีไทแถวหน้า1แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาไว้คอนไลท์กับตัวรีเวิร์สนะครับโอเคทิกเกอร์เราจะใส่เป็นคี3ดอ6คิว4นะครับมันถ้าเราใส่ดีเซนแดนเต็มมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นคี4ดอ5นะครับเราต้องการคีแค่3เราเลยใส่อันนี้แค่3จริงๆอ่ะตัวของโวเบรกไลท์อ่ะครับถ้าเป็นไปได้อ่ะมันแล้วแต่คนนะเป็นไปได้อยากให้โววิ่งเซเบอร์อ่ะเป็นฮิลแทนอย่าเป็นดอนะครับแล้วเอาตัวเบรกไลท์อ่ะเป็นดอแทนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบส่วนตัวคือเราเป็นเบรกไลท์เป็นฮิลก็ได้ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้สวิตช์คอมมานด์อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่นั้นเองวิธีการเล่นเด็กนี้ไม่ยากครับลงมาถอยตัวเริ่มเนี่ยถอยลงหลังแวนหลังเรียแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมนะแล้วก็มันจะเล่นได้ในส่วนของเกต2นิดนึงเกต2เนี่ยถ้าลงมาแนะนำว่าให้เซตบอร์ดตัวนี้ไว้ที่หลังช่องหลังเรียนเล่นเหมือนจีเวลไนท์เลยนะครับเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเกต3ลงก็ยิง1นะครับเกต3ลงก็ถ้าลงเป็นปกติก็แนะนำว่าลงเบรกไลท์นั่นแหละนะครับ
นะแล้วก็ตีกันจนให้จนเราอ่ะขึ้นสีแดงถ้าเราขึ้นสีแดงปุ๊บเกมมันจะดำเนินโฟลต่อไปได้เลยนะครับนะโอเควิธีการเล่นแบบปกติก่อนจะเป็นการเล่นแบบพลิกแพงหรือว่าแก้สถานการณ์นะครับก็คือพอเราเล่นในช่วงของการเกมเนี่ยพอเราขึ้นเกรด3ปุ๊บเอาตัวนี้ยิงนะครับถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาสเหลือแนะนำว่าให้ใช้องค์หญิงพัดเหล็กเนี่ยตีมันตีฮิตอะไรก็ได้จวนหนึ่งพยายามเติมมือให้เร็วที่สุดหรือว่าอย่างที่บอกเขาถ้าตรงนี้เปลี่ยนยอมเปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์ได้ก็เปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์แล้วก็เอามาจวด2เอามาโซบาส2จวน1แทนนะครับนะนี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บในเทิร์นที่เรามี4แดมครับเบรกไลท์นะครับเราจะยิงแถวหน้า1ด้วยสกิลของโววิ่งอยู่แล้วนะครับแวนบวกหมื่นนะครับและเสร็จเนี้ยและทีนี้เราก็จะพยายามปูบอร์ดให้เต็มนะครับปูบอร์ดให้เต็มและยิงให้เหลือแถวหน้านะครับเอาไว้คือจริงๆอ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามมีแถวหน้า2ตัวแถวหลังแค่ตัวเดียวอ่ะมันจะเล่นง่ายเลยนะครับมันจะยิงได้มันจะยิงแถวหน้าทิ้งตัวนึงอยู่แล้วแหละแล้วก็อีก2ตัวมันจะโดนรีเวิร์สได้ยิงหลังตัวหน้าตัวแต่ถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเราจะต้องตีเสียเซฟใบนึงนะครับซึ่งพอเราลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราฟูลบอร์ดเต็ม6ตัวปุ๊บใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์1ล็อกเลีย2ใบก็ล็อกหลังแวนกับหลังเลียไปข้างนึงก็ได้ครับนะเอาให้มันตีเข้านั่นแหละนะครับแล้วก็แวนจะบวกหมื่นแล้วในเทิร์นนั้นน่ะมันจะถูกยิงครบ3ใบพอดีโววิ่งจะบวกหมื่นนะครับผมนะก็แค่นี้เองง่ายๆครับแต่เราลืมบอกไปในช่วงต้นเกมเนี่ยเวลาเราไลท์ลงเกรด3ถ้ามันเป็นโววิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นคอมโบกับตัวนี้ได้ก็ตัวเริ่มยัดโซไปเลยแล้วก็บวก 3,000 บวกคีให้แวนไปเลยก็ได้นะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกนะครับเทคนิคต่อมาครับเทคนิคที่เรายืนเป็นโววิ่งตั้งแต่ต้นเกมนะครับสมมุติเราโดนลากแดมไปเร็วมากฝั่งของข้ามคีมารัวๆลุมตีเรายับมากนะครับนะแบบเรามี4แดมตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็ถ้าเราเซตบอร์ดได้ให้เซตบอร์ดเหมือนเดิมครับพอเราลงเป็นเกรด3ได้แต่อันนี้กรณีที่เราลงปุ๊บและแดมเรา4อยู่แล้วก็คือมันลิมิตเบรกเลยนะครับลงเสร็จปุ๊บเราใช้สกิลเกรด2ยิงแล้วทีเนี้ยเราก็กดแล้วก็ปูบอร์ดได้ก็ปูเลยเคาน์เตอร์บาร์1เอาโววิ่งเซตเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับนะล็อก2ตัวมันจะบวกหมื่นแล้วก็มันจะยิงครบ3ตัวพอดีในเทิร์นนั้นมันก็จะบวกคิได้เช่นกันอันนี้อีกวิธีนึงนะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างประหยัดเคาน์เตอร์บาร์ที่สุดเลยนะครับนะถ้าไม่นับเรื่องเบรกไลท์อันนี้วิธีนี้จะประหยัดเคาน์เตอร์บาร์ที่สุดเลยแต่ต้องไปคอมโบกับเกรด2ตัวที่เมื่อมีเกรด3ไลท์ยิงนะครับผมนะจะได้คิด2คิแล้วก็ตัวเริ่มยัดในช็อตนี้เลยจะทำให้โววิ่งตีได้3คิเลยนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงครับซึ่งวิธีนี้อาจจะแบบว่าเราไลท์มาหลายเทิร์นแล้วแบบว่าต้องรอตัวเล่นนะครับให้เอาโววิ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เบรกไม่ได้เลยก็ไลท์เป็นตัวรีเวิร์สพอไลท์เป็นตัวรีเวิร์สปุ๊บนะครับสุดท้ายให้มีตัวนี้อยู่บนมือใบนึงแล้วก็ในเทิร์นที่ติดลิมิตเบรกเนี่ยนะครับก็เอาเทคของเจ้าตัวนี้แหละนะครับ Canal Wyvern เนี่ยเขาได้บาร์2ยิงแถวหน้าตัวนึงแล้วจากหลังจากนั้นเราก็จัดการปูบอร์ดล็อกเลียอะไรเรียบร้อยพอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็กดเทคโววิ่งนะครับนั่นแหละยิง2ตัวมันจะเป็นยิง3ตัวทำให้โววิ่งติด2คีได้เหมือนกันแต่อันนี้ในกรณีที่เลทเกมแล้วเราไลฟ์เป็นโววิ่งตั้งแต่ต้นเกมอ่ะวิธีนี้จะใช้ได้ผลกว่านะครับโดยที่เราไม่ได้โดนลากแดมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ที่เหลือครับก็ไม่มีอะไรมากครับจั่วได้จั่วหงายแดมได้หงายแดมครับพยายามใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับนะถ้าตอนสุดท้ายแล้วฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้แล้วปิดเกมเอาดีเทนเดนต์มีบนมือไลฟ์มาปิดก็ได้นะครับผมหรือว่าสวิตช์คอมมานด์ถ้าแบบเราลิมิตเบรกฝั่งข้ามยังไม่เยอะแล้วเราต้องการมือเพิ่มก็เป็นสวิตช์คอมมานด์ได้เช่นกันลงมาสูบตัวเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเด็กมันปูบอร์ดหนักอยู่แล้วนะครับสูบตัวเข้าไปยิงนะครับเคาน์เตอร์บาร์2โซบาร์2จั่ว1ยิง1ก็ทำได้เช่นกันนะครับโอเคโดยภาพรวมครับเด็กโววิ่งเซเวอร์ไม่ใช่เด็กที่เลือกยิงได้เหมือนสวิตช์คอมมานด์ต้องบอกก่อนนะเด็กที่เลือกยิงได้ตอนนี้คือสวิตช์คอมมานด์สามารถเลือกยิงได้มากที่สุดนะในตัวของสวิตช์คอมมานด์เองหรือว่าตัวเสริมก็ดีนะครับผมสามารถสับได้มากสุดแต่ตอนนี้ไอตัวเด็กเนี้ยมันจะเริ่มยิงตั้งแต่แถวหลังลงมาเหมือนในส่วนของพวกกอลเลตบัสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะเป็นในส่วนของตรงนั้นไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้นะใครที่มีหรืออยากลองจัดก็ไปจัดตามกันได้ครับนะก็เป็นลูกเล่นล็อกอันหนึ่งก็ต้องล็อกเคลียร์ตัวเองเนาะนะครับแล้วเราวิ่งสายรีเวิร์สนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวก็ตามมาแหละรีเวิร์สแหละอันก็ต้องล็อกตัวเองเช่นกันครับผมประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราคลิปใหม่มาปุ๊บโนติแจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมแล้วก็ฝากร้านครับแท็บช็อปครับผมสินค้าของแวนการ์ดวีมีขายนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้สุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากแฟนเพจของ VFT by Tab Channel ด้วยนะครับนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องครับผมสวัสดีครับ